อาจจะไม่กินหมากแต่กินก๋วยเตี๋ยวนี่ให้กินด้วยก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวครับที่นี่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ช้างไม่ใช่ไข่ธรรมดานะท่านผู้ชมครับต้มยำไข่ช้างจะใหญ่ไหมดูหน่อยสิโอ้โหไข่ใหญ่ไข่ใหญ่จะใหญ่เท่าหรอคุณรัชนีไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะถ้าต้มยำไข่มดนี่เล็กแน่นอนนะอันนี้ต้มยำไข่ช้างครับโอ้คนเต็มเลยอ่ะคนเต็มร้านเลยคุณนรินทร์จุฝากนะครับอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านครับตั้งอยู่แถวๆเนี่ยคลองชลประทานตรงหัวมุมสะพานสี่แยกร้านตาดำเสื้อผ้ามือสองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แกขายเนี่ยไม่ได้แพงอะไรเลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ย19บาทนะครับเปิดขายได้3อาทิตย์กว่าๆละปรากฏว่าลูกค้ามากันเยอะเชียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเปิดร้านใหม่ด้วยแล้วก็ทำตลาดออนไลน์ด้วยนะครับแกก็ทุกแพลตฟอร์มอ่ะแกก็โปรโมทอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะขายดีนะครับหมดก่อนเวลาตลอดเลยแกเล่าบอกว่าก่อนจะมาเปิดร้านเรียนจบไปใหม่ก็หางานทำไม่ได้หรอกพอเจอโควิดเข้าไปปั๊บเลยลองหาอาชีพเสริมทำงานพาร์ทไทม์นะครับ มีแนวความคิดเอ๊ะอยากเปิดร้านของตัวเองจังเลยก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวมันก็มีทั่วไปใช่ไหมแกก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำร้านก๋วยเตี๋ยวยังไงให้มันแตกต่างก็คือเอาอาหารมาวางให้มันเต็มโต๊ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะที่มีท็อปปิ้งมากมายท็อปปิ้งมีทั้งหมึกทั้งหลายนะครับที่เห็นบนโต๊ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมีกุ้งใช่ไหมใช่มีหมึกมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆจัดมาวางอยู่เต็มโต๊ะดูเผินๆนึกว่าเป็นอาหารเกาหลีญี่ปุ่นไปนู่นเลยนะไม่นึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เข้าใจจัดนะสวยเลยอ่ะน่ากินหิวเลยค่ะหิวเลยโอ้แล้วก็บางเซตเขาจัดเป็นเซตๆอ่ะนะค่ะนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเต็มโต๊ะเนี่ยก็จะมีทานได้ประมาณ 3-4 คนล่ะครับวันหนึ่งแกขายได้ประมาณ200กว่าชามนะสร้างรายได้วันละ 20,000 นะวันละ 20,000 นะจะไปหาที่ไหนอ่ะเงิน 20,000 ต่อวันเนี่ยส่วนที่บอกว่าไข่ช้างเนี่ยครับเห็นไหมลูกชิ้นอ๋อไอ้ลูกกลางๆอ่ะนะลูกชิ้นเขาจะมีไข่ช้างอยู่ไข่นึงฮะใหญ่ๆค่ะนะครับค่ะอ่ะไปฟังเจ้าของร้านดูนะฮะก็จุดเด่นของร้านนะครับก็คือตามชื่อนะครับเต็มโต๊ะครับก็คือผมอยากพรีเซนต์เกี่ยวกับแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำของทางร้านนะครับก็จะใช้มะนาวสดนะครับจะไม่ใช้มะนาวแบบแช่แข็งนะครับแล้วก็สูตรเด็ดของทางร้านนะครับก็จะเป็นน้ำซุปครับน้ำซุปของเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็จะปรุงวันต่อวันครับแล้วก็ตัวของทางร้านครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ช้างครับก็จะเป็นจุดเด่นของร้านเลยแล้วก็คนชอบสงสัยว่าแบบตัวไข่ช้างนี่คืออะไรก็คือของเรานะครับเป็นจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับผมก็เอาตัวคำว่าไข่ช้างนะครับมาเล่นในก๋วยเตี๋ยวครับก็คือจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เดี๋ยวยังไงแบบต้องลองติดตามครับว่าไข่ช้างข้างในนั้นเป็นอะไรครับก็นั่นแหละครับไข่ช้างก็คือการเล่นคำนะเหมือนเมื่อวานเนี้ยนะครับเตี๋ยวดูดไข่จำได้ไหมจำได้ค่ะท่านผู้ชมเตี๋ยวดูดไข่ดูดไข่ได้ดูหรือเปล่าครับไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูค่ะโอ้โหให้เล่าย้อนดีกว่าพูดง่ายเตี๋ยวดูดไข่ก็คือแม่เขาจะทำเป็นอะไรอ่ะหมูอ่ะนะครับหมูเป็นแผ่นๆอ่ะหมูบะช่อนะแล้วเอาไข่ใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็เอาห่อแล้วไปต้มใช่แล้วก็เป็นเบลเลอร์เลยแล้วข้างในก็จะเป็นไข่เป็นไข่ถ้าอยากกินทำไงคะก็ดูดไข่นั่นนี่แหมพูดถึงภาพก็มาอันนี้ใช่ไหมร้านเมื่อวานนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเขาจะดูดไข่ยังไงเดี๋ยวดูดเพราะว่าไข่เป็นเหมือนออนเซ็นเนาะเห็นไหมคะอันนี้มีหมูใช่ไหมหมูสับนะฮะโอ้ยน่ากินเหมือนกันนะโอ้ยหิวเลยทั้งสองร้านนี้แบบกรุณาอย่าเอามายั่วตอนห้าหกโมงพอเขาทำเสร็จเห็นไหมเป็นก้อนใหญ่ๆนั่นแหละโอ้ข้างในก็เป็นไข่หรือจะเป็นออนเซ็นโปะเข้าไปอีกก็ได้โอ้ยฟินเวอร์จ้ารู้แล้วจ้าพี่หิวตามแล้วเนี่ยไอ้หนูเอ้ยถ้ามาตั้งข้างๆกันก็กลายเป็นเตี๋ยวดูดไข่ช้างก็คือกินเตี๋ยวดูดไข่เสร็จแล้วก็ไปดูดไข่ช้างต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ